สวัสดีครับพบกับผมแอดโนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ากันเกลออนไลน์ซีซั่นสองเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะการต่ำเพียงแค่20บาทถ้ากว่าใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย ทุกคนเบื่อกันไหมครับดูคลิปผู้กล้าสายสปอยทีไรโฆษณาขึ้นทุกทีขัดจังหวะตอนกำลังมันๆตลอดวันนี้ผมมาแนะนำบริการหา YouTube PM เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทโคจะถูกสุดๆเลยทีนี้ก็จะหมดปัญหาโฆษณามากกวใจทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube เพียยอย่างเดียวนะครับยังมี Netflix อีกด้วยการันตีด้วยฐานลูกค้ามากกว่า16,000คนสมัครในโคง่ายเลยครับเพียงแค่ add line a d u c k pm รู้สแกนที่หน้าจอได้เลยที่สำคัญนะครับมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวครับ ไม่มีบอกเพิ่มเลยสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยครับเปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทุกทุกคนเนี่ยทางฝั่งของทางแกงคารเรนจังนะพวกเขาเนี่ยครับก็ได้วาปเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนั่นเองสึ่งพวกเขาเนี่ยพอโผล่ออกมานั้นก็มาอยู่ที่ตรงริมทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับน้องคาเรนเนี่ยก็ได้ตั้งคําถามขึ้นมานะครับว่าที่นี่นะ่ะเป็นสนามสควอตแจมได้กันหรอซึ่งตรงทางปีโตนะครับแล้วก็น้องมิยูอะนะในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าอยากสังหารผู้้้คนนนนนแลวแลววนะ่เเเพรราาืออมัั นะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่นะครับเป็นการแข่งขันทีสีแดนขนาดไหนแล้วทุกๆคนในตอนนี้ก็ได้มารวมตัวแล้วก็มานั่งพูดคุยเรื่องแผนกันนะครับซึ่งทางเอ็มในตองเขาจะเป็นคนวางแผนให้นั่นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดแผนที่ดูนะครับเพื่อเช็คว่ารอบๆมันมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นแค่แผนที่เฉยๆแหละนะยังเช็คว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เช็คทุกๆสิบนาทีนะประมาณนั้นเอ็มได้พูดขึ้นมาว่าการขึ้นที่ที่ททนะทีีานะงงงเเเไไนน็่่้อกกกตตตววยยััใบถึขล ได้เหมือนกับรอบก่อนและคงจงใจให้กระจายทีมนี้แข็งแกร่งไปตามมุมทั้งสี่ของแผนที่ซึ่งจะต้องรอบนี้ด้วยนะครับพวกเขาในก็ได้มาหาทางนะว่าท้าของพวกเขาในตอนนี้ต้องเคลื่อนไปทางไหนดีตรงทางน้องคาเรีนนะครับก็ได้คาใจจุดจุดหนึ่งนะตรองน้องก็ได้ถามไปนะครับว่าจุดจุดนี้น่ะมันคืออะไรงั้นหรอเอ็มนะครับก็ได้อธิบายไปว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายาดเป็นสิ่งก่อสร้างทางรถไฟนั่นเองรถไฟบรรทุกสินค้าจะต้องสับเี่ยนท้ายขบวนต้าจะหมายปลายทางที่จะไปและทาในสถานที่นั้นถึงจะขึ้นโยกากขบวนรถแต่โดยพื้นฐาานแล้ววจกง เป็นสถานที่ซึ่งไม่อยากผ่านไปอย่างช้าๆหละนะซึ่งก็ต้องรู้จะจุดเริ่มต้นพวกเขาหน้าตอนนี้นะครับถ้าไม่ผ่านที่นั่น,น,นคงเป็นไปไม่ได้นะซึ่งก็ต้องจำใจต้องผ่านนะครับในจุดของทางปาร์ตี้ของทางน้องคาร์เรนนะครับเลยด้ว,ยว่าจุดเกิดเนี่ยโคตรเสียเปรียบมากๆเลยนะแต่ทางโตอของทางปีโตนก็ได้บอกว่าอยากคนไปเลยเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาที่หลังก็ได้นะซึ่งนืกเหมือนว่าแมปแมป,แมปนี้นะครับมันจะมีสิส่งที่หลากหลายมากเลยนะซึ่งก็มันจะมีเขตอ,อาคารใหญ่นะครับเป็นเมืองเลยก็ว่าได้แถมยังมีป่าน,นะครรัับบททีี่กกกวว้าาาาขมมๆพอสถนิเศษ หนึ่งนะครับคือทุ่งหน่อม้าขนาดยักษ์ซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนแล้วนะก็ต้องมาลุ้นเอานะครับว่ามันคืออะไรกันแนะ่สุดท้ายนั้นก็คือใจกลางของก็ซึ่งมันขึ้นตรงสือว่าอันโนนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ทราบนั่นเองนะตัวของทางน้องมิยุนะครับก็ได้บอกว่าคนอยู่ใกล้แถวใจกลางเมืองจะมองเห็นมันหรือเปล่านะซึ่งในจุดนี้นะครับก็ไม่มีใครทราบได้นั่นเองพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องตั้งชื่อมันไปก่อนนะครับว่าใจกลางกล่องดำแหละนะพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งจับกลุ ครั้งนี้หรือเปล่านะซึ่งก็อาจจะใช่นะครับหรือก็ไม่อาจจะใช่ก็ได้และซึ่งในจุดนี้นะครับกฎนี้เนี่ยมันจะประกาศตอนที่คนทั้งหมดนะครับเหลือแค่ประมาณ6 -8 ทีมแลยนะถึงจะประกาศออกมาให้แน่ชัดนะครับว่าอันโนที่ว่านะี่คืออะไรซึ่งทางเอ็มก็ได้คิดออกแล้วนะครับว่พาพวกเขาเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนซึ่งก็ต้องเดินออกไปก่อนนะครับจากที่นี่นะพร้อมกับต้องระวังรอบข้างไปเลยๆพอเดินไปสักพักแล้วนั้นหลังจากดูการสแกนดาวเทียมครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในอีก5นาทีต่อจากนี้ค่อยกำหนดแผนกันนะครับเวลาอดีๆนะนฝ็เร สึ่งก็ตามนั้นเลยนะดูเหมือนว่าอารมณ์มาคล้ายๆกับวงบีบ่นแหละนะครับซึ่งพวกเขาใน,ในตอนนี้นะก็โดนน้าบีบเขาให้แล้วสึ่งนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในกฎที่ทางทีมงานไม่ได้บอกพวกเขานะว่าจะมีวงบีบแบบนี้ด้วยสึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทีนี้รอชีวิตเนี่ยจะต้องไปถึงใจกลงังโดยปริยายเลยนะสรุปง่ายๆคือว่าทุกทีมในรับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเจอการที่จุดตรงกลางอยู่ดีน้องคาเลเนก็ได้เข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าเบนนั้นทีมแข็งแกร่งที่เริ่มต้นจากขอบสุดนะก็เสียเปลี่ยนโคตร ตามข้อเกณที่เราเล่นกันเลยนะวงนอกสุดนะครับมันจะช้าชานะแต่พอวงในสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโคตรไวเลยก็ว่าได้ซึ่งคนนอกนะครับโคตรเสียเปรียบเลยนะเอ็มเนียงก็เลยบอกว่าเพราะว่ามันช่วยไม่ได้แล้วนะก็ต้องค่อยๆเดินไปแหละถึงจะกลัวพวกสไนเปอร์แต่ถ้าลงแบบนี้มุกกาจะยิ่งโดนจากระยะไกลต่ำมากในส่วนของคนที่นําหน้านั้นคือทางน้องแลนแล้วกันนะส่วนปีโตเนี่ยอยู่ห่างออกไปประมาณ20เมตรดันน้าก็คือฟุกา้าส่วนโตของทางเอ็มนะครับจะลังทายให้เองนะซึ่งน้องคาเลนก็ได้ถึงกับ่่่ออออนนนนนใจจกกกมาาเเเเลลลยยะววีีแีแ้้้หึปชุุด ให้มันเนียนกว่านี้แหละนะแต่ว่าตัวของ M เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องลอกไปทางแบบนั้นเลยแหละถึงมันจะไม่เนียนก็เถอะนะแต่ว่านี่น่ะอยู่ในแผนนะซึ่งถามน้องเลนนะครับน้องเลนก็ต้องจําใช้ออกนําหน้าไปก่อนละนะแล้วเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้กลมตัวหมอบลงเพราะว่าการสแกนจากดาวเทียงนะครับมันเริ่มมาแล้วนั่นเองซึ่งพอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับบริเวณข้างๆเนี่ยมันจะมีทีมอยู่ด้วยนะซึ่งแป๊บเดียวนั้นก็ได้ทุกอะไรบางอย่างนะครับจุดพผล่ขึ้นไปบนท้องฟ้าละนะซึ่งงงงกกก็็็เเเปปนนนนนนสสสััััญญญญาาาาาอออออะไไรบยย่่่ีีตตดด้ลควืณิ ทูชีพด้วยนั่นคือสัญญาณที่ว่าปิดล้อมทางปาร์ตี้ของเลนไว้นั่นเดงซึ่งมันก็จะใช่จริงๆด้วยนะครับต่มาทางฝั่งของทีมที่แบบว่าไม่ใช่ตกเตงอะนะพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปนะครับว่าไอ้สัญญาณที่ถูกยิงขึ้นไปเนี่ยไม่เป็นสัญญาณที่ว่าให้ทุกทีมนะครับที่อยู่รอบๆนั้นทําการเชียร์ทีมในแข็งแกงกว่านั่นเองเอางาพวกเขาเนี่ยจะรพันธมิตรกันชั่วคราวนะครับเอ็มเนี่ยก็ได้ประเมินสถานการณ์ดูแล้วนะตัวงเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าจากที่ส พีเอฟเอ็มในการเถอไม่ผิดแน่นอนละซึ่งก็เพาะรู้ตำแหน่งของทงั้งปาร์ตี้น้องเลนนะครับของมนันเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนนะครับบุกพร้อมกันนั่นเองซึ่งถ้าปลาป่อยไ้แบบนี้นะครับพวกเขาคงจะมารวมตัวที่นี่กันมากขึ้นนั่นเองนะต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วนั่นเองซึ่งก็ทําอะไรสักอย่างที่ว่านะครับต้องให้น้องเลนเนี่ยตรงเธอนั้นวิ่งไปเลยนะแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยก็ว่าได้ซึ่งน้องเนี่ยก็ต้องวิ่งตามแผนของทางเอ็มนะครับเดี๋ยวได้ว,ดว,ว่าซาบตีนแตกเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ไปรอออคดนนเ,เ,นเนะน่่าาลลมตตงงงขง้ง้้แแวววววิ ของน้องเลยนะทาให้กระสุนพวกนั้นนะครับยิงโดนยากมากๆน้องเนี่ยก็ได้ภาวนาในใจนะครับว่าขอแค่อย่าตายก็พอแล้วแหละนะซึ่งก็งซิกแซกไปที่แซกมานะครับซึ่งฝีมือของทางน้องคารในตอนนี้ก็ยังโหดเหมือนเดิมเลยะนะซึ่งในระหว่างที่กระสุนล้อมหน้าล้อมหลังนะครับตัวของน้องเนี่ยก็เลยแทกเข้ามาที่กระป๋งรถไฟกันก่อนนะเพื่อหลบกระกสุนนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของน้องเนี่ยจะพลาดไปนิดนึงนะเพราะว่าขาของน้องนะครับมันถูกสังเกตเห็นได้ง่ายก็เลยโดนยิงเข้าไปที่ขาเต็มๆเ,เลยนั่นเองซึ่งก็ไม่โดนโดนตรงกลางหรอกนะ ตัวของน้องเนี่ยก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะต้องวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็ตามมาเลยนะครับต้องใช้ความเร็วทั้งหมดในาการซิกแซกไปซิกแซกมาซึ่งไม่ว่าพกมันนะครับหรือว่าัตูนเนี่ยจะพยายามสังหารทั้งโตัวของทั้งนอกเลนขนาดไหนตัวของน้องเนี่ยความพลิ้วนะครับก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วสามารถไปตามตอกซอยเล็กๆนะครับได้อย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้น้องเนยก็ได้วิ่งไปไม่รู้เลยนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ตองเอ็มก็ได้บอกว่าดีแล้วละ่ะจากนี้จะทําการยิงเครื่องหมายในะจุดที่พวกเราอยู่นะแล้วให้เเเออออวิิ่่่่งงงงงงไไปปปทททาาาีนนนนนนนััั้้้้้ลลลยยซซึึึมกกก็็็ดบบรขขฟแสญญณนะ ข้างฝั่งปาร์ตี้ของทางน้องคาเลนนั่นเองนะส่งน้องเนี่ยก็ได้วิ่งจ้ำเอาไปที่ตรงจุดๆนั้นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งใน,นระหว่างที่ทางน้องคารเลนนะครับกำลังวิ่งไปอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าเข้าใจแล้วละระเบิดสีฟ้าเมื่อกี้นะ่ะคือหอรบพลาสมาที่ฟูกานะ่ยใช้กแกลเนตยิงสงสัยย,ยงิยยงขึ้นไปข้างบนและเหนือหัวจากนั้นคุณเอ็มเนี่ยก็เล็งกระสุนทำให้ระเบิดนั่นเองเสียอีหนึ่งนาทีนะครับการสแกนรอบต่อไปนะจะมาถึงแล้วนะทั้งตรงทางน้องคารนเลน,นก็ต้องไปให้ถึงทีี่่่มัััันน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 นะครบบบกกอออจตตต้ตนะตนะ้้งงงงูววไไดดดเเเซึ็็แแปทาาส จนไปถึงแหล่งกดดานของปาร์ตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทุกทุคนในตอนนี้ก็ได้มารวมตัวกันแล้วนะซึ่งน้องคาเลนในตอนนี้นะครับเรียกว่าแบกจัดเลยก็ว่าได้ซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็มาหลบในตู้บรรทุกสินค้าที่ข้างในนะครับมันว่างเปล่านั่นเองทุกๆุกคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะซ่อนที่นี่ก่อนนะครับคารินก็ได้งงเลยนะว่าเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันล่ะจะแอบจนกว่าเอกฟ้ายจะยอมถอยงั้นเหรอปีโตนเนี่ยก็ได้ปปิเสธไปนะครับแบบนั้นน,นไปไม่ได้หรอกนะอีไม่นานจะเริ่มสแกนแล้วส,สแกนปุนนนนนนะะคลีีีาากกรู้ททััเเเยยวข่่่่่ออง ึ่งพอรู้เนี่ยพวกเขานะครับก็จะกลัวนเข้ามาที่นี่เลยก็ว่าได้คาเรนเนี่ยก็ได้พยายามคิดบอกนะครับว่าไอ้ตู้บรรทุกนี้เนี่ยมันมีล้อส,สินะมันขับเคลื่อนที่ได้สินะและพวกเราเนี่ยจะฟาวงสัตว์ตูออกไปได้อย่างง่ายได้เอ็มเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยนะครับว่าไม่ไหวรอกตู้รถไม่มีกํลาลังขับเคลื่อนเพราะว่าเป็นทรงแบงราบก็เลยกลิ่งไปไม่ได้แหละนะจำนวนทีศสัตวตูน่ะภาย่นกิโลเพิ่มขึ้นเป็น5้าทีมแล้วอีกสทีมกําลังเข้ามาใกล้จากระยะตอนนี้ยังสามารถเมินทีมอื่นไปก จะทําอะไรก็เตรียมตัวอย่างว่าแวกกระพรอแล้วนะ่ใจใจพวกเราได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีมประมาณ9ทีมนะนะที่ทําการล้อมรอบนะครับทางปาร์ตี้ของทงั้งคาเรนจังอยู่นั่นเองซึ่ง7ทีมอยู่ในทีมพัธมิรนะครับทุกๆกคนในตอนนี้ก็ชักจะเริ่มสงสารทางทีมของทงั้งคาเรนจังมากๆเลยเระบาดโดนล้อมขนาดนี้คงเละเป็นแน่หวังว่าตัวเองชนะเลิศน,นะคนไม่หายไปจากที่นี่หรอกนะตอนนี้นะครับทุกๆกคนเนี่ยก็ได้พยายามเดินเข้ามาที่ตู้บรรทุกสินค้านะครับไปทางน,งาน้้นนอาอาน,นัไดปีกก็ม ก็ไม่รู้นะพร้อนกับบอกทุกคนไปว่าทุกคนนะ่าสบายดีหรือเปล่าล่ะฉันนะ่าสบายดีนะแล้วก็ไปละซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้เออแดของขมดเนเลยนะว่าน้องในทำบ้าอะไรกันเนี่ยและพวกเขานะครับ ก็ได้กลาดเลยก็ว่าได้ไม่สนเลยะนะว่าตู้นะครับจะเ,จเข้าหรือเปล่าซึ่งพวกเขาเน่ยก็ทาการยิงไปที่ตรงตู้นะครับแต่ก็นั่นแหละตู้ตู้นี้นั้นมันแข็งแกร่งมากๆจนกระสุนเนี่ยไม่สามารถทะลุไปได้เลยนะครับสิทธพวกเขาเนี่ยก็เริ่มสังเกตกันแล้วละนะว่าตู้ตู้นี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆยิงแบบนี้แต่เปลืองกระสุนเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับขอร้องพวกเขาโผล่หัวขึ้นมาแล้วค่อยจัดก,การก็ได้หรือไม่งั้นพวกเราก็เลยขับไปใกล้กว่านี้แล้วก็โยนระเบิดเข้าไปตรงนั้นเลยแบบนี้วงแตกแน่นอนสุดทุกคนในตอนนี้ก็ไดด้้้พยยาา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 มมจะะเขขปรชินนนคัับทททงงงงงตตูก่่่อีฝ ทีมของทางน,น้องคาร์ในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังงงกันอยู่เลยนะว่าทำไมคุณปีโตถึงโผล่หน้าออกไปกันล่ะปีโตก็ได้พูดขึ้นมาว่าว่าจะเป็นคนแบบไหนพอได้ยิงกอ่อนในสมองมันก็เปลี่ยนไปด้วยเขาู้สึกที่พวกเขาเนี่ยชิงลงมือได้ก่อนแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆแต่ตู้ของเธอนั้นนะครับก็ได้มีแผนแล้วนะึ่งการแผนที่แบบว่าโคตรโหดเลยก็ว่าดได้นะครับในขายทุกคนเนี่ยกำลังเข้าประชิดทังโตูต้ของทางตู้นะอยู่ดีๆนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ได้โดนสอยไปที่หัวกันหมดเลยก็ว่าได ก็ใช่แล้วแหละครับพอ่อโดนสอยรลองทีละคนแล้วนั้นพวกทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับพวกมันก็ทําอะไรไม่ถูกอ่ะนะได้แค่ทําการยิงต่อไปเจ้าหน้าที่ของทางน้องคาเรนนะครับเริ่มเก็บ,กบทีละตัวทีละตัวไปแล้วซึ่งก็ตายเรียบเลยในคราวหน้าตอนนี้แน่นอนแล้วครับว่าไอที่เป็นรูเป็นรูอยู่เนี่ยก็เป็นฝีมือจากทางน้องปีโตลแหละนะซึ่งอาวุธส่วนตัวของน้องเนปกติแล้วเป็นดาบนั่นเองนะซึ่งดาบเนี่ยพลังทาลายล้างมันสูงมากๆจนสาม,มารถเจาะเหล็กได้นั่นเองซึ่งก็เจาะเป็นเป้านะครับแล้วก็ให ฟอรตอนนั้นจะออกมาแบบนี้นะครับเป็นทริกที่ทั้งปิโตเนี่ยใช้ในรอบก่อนนะนะซึ่งพวกศัตรูเห็นท่าทีจะไม่ดีเท่าไรแล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยเลือกวิ่งหนีกันก่อนนะครับซึ่งก็วิ่งกันกระเจิงเลยนะตอนนี้ซึ่งวิ่งแบบนี้นะครับว่าเข้าทางตรงทางทีหมทางคาเลนเลยนะพวกเธอได้ทาการยิงสกัดต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการโจมตีมาขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละนะแพ้ที่โดนทางคาเรนอยู่ดีเพราะว่าโหดวจัดเลยนะครับซึ่งยังไม่ถึง2นาทีเลยนะคนนะครับตายเกลี้ยงไปประมาณสาสกว่าคนแล้วก็ว่า มาคุยกันนะว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีโดนจัดการไป30คนแล้วนะแบบนี้เละแน่ชนะไม่ได้รหรอกนะแบบเนี้ยพวกเขาก็ได้ให้กําลังใจกันนะครับว่าเปล่าลอกพวกเรายังมีมเพิ่มอีก2ทีมเรายัางเหลืออีกตั้งยี่สิบคนนะคืดทุกคนในตอนนี้นะครับก็พร้อมบวกกันต่อแล้วซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยก็ล่างวางแผนกันนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยจะใช้ทางตัวของแกรนด์เน็ตลันเชอร์นะครับซึ่งเป็นอาบุทีคล้ายๆกับทางตรงทางน้องมิยุใช้ห่ะนะ ตัวของเขาหน้านครับจะทําการยิงยอดลงไปที่คอนเทนเนอร์หรือว่าตู้นั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้แล้วล่ะนะเพราะมันเนี่ยทำการเล็งเป้ามานานทางตัวของทางน้องมีอยูนะครับพอเห็นวิถีแล้วน้องก็ได้เก็ตขึ้นมาเลยนะว่าพวกมันจะโจมตีมาที่นี่แล้วนะโดยแกลนเน็ตแล้ว ปีโตเนี่ยก็มีวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะรอมันยิงมาให้ถึงจุดศูนย์กลางแล้วค่อยทําการสกัดมันก็ได้ซึ่งก็ตามที่พูดเลยนะครับปีโตเนี่ยสามารถยิงบนกลางอากาศได้เลยนะซึ่งก็โคตรโหดเลยนะครับนะตอนนี้ปีโตมือขึ้นสุดๆไปเลยละขนาดเพิ่งเคยยิงครั้งแรกนะครับไปกลับเท้าได้ดีขนาดนี้เลยซึ่งพผคุณปีโตสกัดได้แล้วนั้นก็เป็นทางโตของทางน้องมิยุนะครับตัวของน้องก็ได้ก,กาดจากเส้นที่โผล่มาเมื่อกี้แหละนะน้องเนี่ยก็ได้ยิงตามเส้นไปเลยนะครับเพื่อกำจัดพวกมันนั่นเอง นะครับเลยด้วยว่าต, <karaoke> ตายเกลี้ยงเลยนะครั <iencia. S 1> บเรียงแถวกันเลยแหละนะโดนแกลนเนของนั้นติดต่อกันแบบนี้หายไปครึ่งหนึ่งเลยทีมนี้นะครับทุกคนในตอนนี้กำลังมองดูอยู่เนี่ยพร้อมกระบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าปีศาสตร์เกินไปแล้วล่ะทีมนี้ซึ่งพอพวกเขาเคลียร์สถานการณ์กันได้แล้วนะครับก็เตรียมอาวุธกันต่อแลวนะเพื่อจะไปยังสถานที่ต่อไปนั่นเองปีโตเนี่ยก็ได้แอบบ่นนะครับว่าอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่ได้กันหรอกเนี่ยซึ่งแน่นอนแลวครับว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะเขาต้องคํานึงถึงการที่วงนะครับมัน เพิ่มมาให้วงบีบนั่นเองและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2